แต่ที่สอนเนี่ยเนื้อหามันแค่เป็นเพียงองค์ประกอบแต่ทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยเน้นเครื่องมือหลักๆนะทีนี้เราก็จับมาชนกันจริงๆเครื่องมือพวกนี้เราใช้อยู่ประจำอยู่แล้วไอ้หมุนก๊อปปี้แปรสันทบอะไรเงี้ยแต่ให้มันคล้องกันเนี่ยทีนี้เราก็ลบเส้นตัดต่อทิ้งไปแล้วก็จับมาจอยกันก็คือรวมเป็นเส้นเดียวไปซะก็เป็นเสื้อแจ็คเก็ตละเป็นเสื้อไม่มีสับบาละแค่นี้เพราะงั้นเราดัดแปลงแอปพลายได้โครงเสื้อเหมือนกันนี่โครงเสื้อผู้ชายจริงๆเหมือนกันหมดนะเสื้อยูนิฟอร์มถ้าตัดต่อสมมติว่าตัดต่อแล้วก็ใส่จีบใส่จีบข้างหลังใช่ไหมเดี๋ยวทำให้ดูสมมติว่าเราเอากรรไกรตัดปึ๊บคลายออกจากกันกรรไกรนี่เราก็เรียนแล้วใช่ไหมกรรไกรเสร็จแล้วก็ข้างหลังตรงนี้เราก็ใช้เครื่องมือย้ายย้ายก็เรียนไปละย้ายเพียงแต่เราเอามาอะแดปใช้ทีนี้ตรงนี้สมมติว่าเราตีเส้นโค้งทีนี้ถ้ามีจีบเนี่ย ก็คืออาจจะมาร์คตำแหน่งจีบไว้ก่อนหรือว่าจีบกี่นิ้วก็คือเข้ามาสัก5 นิ้วนี้เราก็ต้องเผื่อจีบตรงนี้คือป่าตอนเราสร้างเนี่ยเรายังไม่ได้เผื่อจีบทีนี้ถ้าเผื่อจีบเราก็ต้องเผื่อจีบออกไปอีกประมาณสมมติว่านิ้วครึ่งนิ้วน้อยไปมั้งคิดนิ้วหนึ่งก็ได้นิ้วนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งเสร็จแล้วก็เราก็ใช้ตัวย้ายเส้นตัวนี้ตรงนี้เราก็ใส่จีบไป1 นิ้วเออจีบแล้วกรรไกรตัดปึ๊บนี้มันมีเครื่องมือเผื่อจีบตรงนี้ด้วยก็คือจีบทบจีบทวิตฝั่งเดียว2 ฝั่งตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ใส่จีบไปสมมติว่าเราเผื่อไป1 นิ้วเผื่อจีบตรงนี้1 นิ้วฝั่งนี้ก็เหมือนกันอันนี้ไม่ต้องทำก็ได้ทำให้ดูแซมเปิลเฉยๆว่าหลังจากเราได้แม่แบบแล้วเนี่ยเราก็ไปแปลงเป็นเสื้อเป็นเสื้อเชิ้ตมีจีบหลังหรือเสื้อช็อปก็ได้อย่างเงี้ยโอเคแล้วก็ใส่จีบเข้าไปอันนี้เอง1 นิ้วเหมือนกันหรือเป็นเสื้อช็อปมันมีทวิตหลังใช่ป่ะเพราะงั้นเนี่ยไอ้เครื่องมือจีบทบจีบทวิตเราเรียนไปแล้วอย่าเพิ่งนับเครื่องงานครับผมพาไปดูไปห้องน้ำกลับด้านยังไงบ้างอาจารย์ค่ะตัวเสื้อชิ้นหน้าของหนูจะมีอยู่ด้านเดียวกันมีจับสลับทิศทางค่ะซ้ายขวาอันนี้ค่ะซ้ายข้อซ้ายขีดขวาแล้วมาตรงกลางแล้ว
อันนี้จะทำให้ดูเสื้อช็อปสมมติว่าเป็นเสื้อช็อปนักเรียนเราก็ตีเส้นตรงปึ๊บนี้เอาเครื่องมือจิบทวิตที่เราเรียนไปเมื่อวานเนี่ยคลิกซ้ายครอบทั้งหมดคลิกขวาคลิกซ้ายเส้นกลางขวาซ้ายเส้นบนขวาซ้ายเส้นล่างขวาแล้วก็เส้นกลางอันนี้จะให้ทำได้ป่ะจะทำได้ไม่ทำได้ไหมไอ้นี่ผมทำให้ดูว่าเราแอปพลายหลังจากที่เราได้โครงแม่แบบเนี่ยเราไปแอปพลายเป็นเสื้อช็อปก็ได้แค่นั้นเองโดยเอาเครื่องมือที่เราเรียนเนี่ยเอาไปปรับใช้อันนี้ก็เป็นเสื้อช็อปละทวินคิดทวินช็อปจะลองทำดูก็ได้แล้วแต่กลับมาแล้วก็ลองเล่นดูเอาเครื่องมือที่เราทำเนี่ยจีบทวิตลองดูชิ้นหลักเนี่ยก๊อปมาตีเส้นแล้วก็ใช้เครื่องมือจีบทวิตอ่ะที่เรียนไปเมื่อวานเนี่ยเอามาแอปพลายใช้แค่นี้ก็เป็นเสื้อช็อปละจิบทบจิบทวิตแกดังได้เหมือนกันก๊อปปี้ใช่ไหมก๊อปปี้ก็ใช้เครื่องมือก๊อปปี้ตัวเนี้ยก๊อปปี้ชิ้นหลังเนี่ยคลิกซ้ายครอบปึ๊บคลิกขวาแล้วก็เลื่อนออกมาเลยแค่นี้แล้วก็ตีเส้นตรงตีเส้นตรงปึ๊บเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องมือจีบทบหรือจีบทวิตก็ได้คลิกซ้ายครอบคลิกขวาคลิกซ้ายเส้นกลางขวาบนขวาล่างขวาแล้วก็เส้นกลางเร็วๆ2ครั้งแค่นั้นเองลองดูอาจารย์คลิกชอบแล้วแล้วก็คลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เอาใหม่นะเอาใหม่ก็ออกมาไม่ได้อาจารย์อันดับแรกคลิกซ้ายครอบก่อนคลิกซ้ายให้สี่เหลี่ยมหายไปคลิกขวาแล้วก็เส้นกลางซ้ายขวาเส้นบนซ้ายขวาเส้นล่างซ้ายขวาแล้วก็เส้นกลางดับเบิ้ลคลิกแล้วก็ใส่ตัวเลขไปเท่าไหร่ก็ได้บน5ล่าง5ตกลงใช่ลองดูช้าๆหนูยังเอาตัวเสื้อที่เราเอามาไม่ได้
ได้ไหมไม่ได้ undo escape ทำใหม่ทำจนกว่าจะได้แสดงว่าผิดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนี้เหลือแขนแขนยังไม่ได้ทำเลยตีเส้นตรงก่อนแขนจำได้ไหมเมื่อวานที่เรียนไปโอเคลองดูแขนเหมือนกันสั้นเหมือนกันความยาวแขน10นิ้วครึ่งก็ได้10นิ้วครึ่งแล้วก็ทีนี้เนี่ยสูตรเมื่อวานก็คือรอบแขนหาร2ลบ1ทีนี้เมื่อวานมันเสื้อคอกลมหน้าหลังมันเท่ากันเราก็ใช้ครึ่งเดียวลบ1แต่ทีนี้เนี่ยไอ้เสื้อเชิ้ตผู้ชายอ่ะหน้าหลังมันไม่เท่ากันมันมี3ชิ้นมี3บาทด้วยเพราะงั้นเราต้องบวก3ชิ้นก็คือชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วก็3บาทเพราะงั้นใช้สายวัดบวกก็คือวัดวงแขนหลังวงแขนหน้าแล้วก็ไอ้3บาทนิดนึงตรงเนี้ยก็คือรอบวงแขนคลิกขวาปึ๊บได้เท่าไหร่ 20.06 จดเอาไว้ก่อน 20.06แต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าคงไม่เท่ากันแต่ตัวเลขไม่น่าจะต่างกันเยอะนะบางคนอาจจะ21มันจะอยู่ระหว่างเนี้ย 19.9 20.5 อะไรเงี้ยของผมได้ 20.6 ถ้าต่างเยอะกว่านี้ก็แสดงว่าผิดลองวัดดูวงแขนหน้าวงแขนหลังแล้วก็ไอ้สับป่าเล็กๆตรงเนี้ย 20.09 ทีนี้ก็คือสูตรลอกวงแขนหาร2ลบ1 20ของผม20หาร2ก็คือ10ลบ1ก็คือ9ก็หัวแขนสูง4นิ้วเหมือนเดิมแล้วก็ลากขึ้นไปเท่ากับ9นี่เราลากเส้นแรกยาวปลายแขนกว้างปลายแขนกว้าง8นิ้ว8นิ้วแล้วก็ตีศอกปลายแขนเอาไม่ทันตีศอกปลายแขนปึ๊บเสร็จแล้วก็โค้งอันนี้บางคนก็อาจจะตีเส้นตรงไกด์ไลน์ก่อนแล้วก็ค่อยโค้งแล้วแต่ของผมโค้งเลยก็คือแล้วแต่ความถนัดบางคนตีอย่างเงี้ยไกด์ไลน์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปรับโค้งทีนี้แขนเนี่ยเมื่อวานแขนเสื้อคอกลมก็กลมๆธรรมดาแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ผ้ายืดเพราะงั้นมันต้องเว้าท้องแขนนิดนึงเพื่อความสวยงามหัวแขนก็ตรงๆธรรมดาฟังดูเท่าไหร่แล้วนะฟังดูไปเส้นนี้จะตีก็ได้ไม่ตีก็ได้นะ
แล้วแต่สูงขึ้นไปเท่าไหร่นะคะอาจารย์4นิ้วมาตรฐานของวิชาเสื้อยืดโปโลเสื้อเชิ้ต4นิ้วไม่4นิ้วหัวแขนลงมา4นิ้วแล้วขึ้นไปหัวแขนตรงนี้ก็คือสูตรรอบวงแขนหาร2ลบ1รอบวงแขนมันมีชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วก็สับบ่าเพราะงั้นเราต้องใช้เสวัดบวกวัดวงแขนหน้าบวกวงแขนหลังแล้วก็สับบ่าแล้วก็หาร2ลบ1ลงมา4ก่อนที่ลงมา4เดี๋ยวขึ้นไปเท่ากับรอบวงแขนหาร2ลบ1ก็แสดงว่าเส้นเธอสั้นไงทีนี้มันมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่เมื่อวานไม่ได้สอนก็คือตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนมิลเลอร์กระจกส่องว่าหลังจากที่เราแผ่สันทบแล้วเนี่ยบางทีเรานึกภาพไม่ออกว่า เราปรับแล้วเนี่ยพอแผ่สันทบออกมาอีกฝั่งมันจะหน้าตายังไงก็คือเครื่องมือตัวนี้ copy สายตัวนี้ก็คือเลือกเส้นแกนเหมือนกันแกนเสร็จแล้วคลิกซ้ายครอบทั้งหมดปึ๊บคลิกขวาแล้วเราก็ปรับเลยก็คือซ้ายขวาเนี่ยมันจะเหมือนมิลเลอร์มันจะจบก็คือให้เราเห็นพร้อมกันปรับทางขวาเราก็เห็นทางซ้ายปรับทางซ้ายก็เห็นทางขวาก็คืองานจริงของเราเนี่ยมันจะต้องมีทั้งซ้ายทั้งขวาแต่เราทำฝั่งเดียวบางทีเรานึกภาพไม่ออกไงก็คือตัวนี้มันจะทำให้เราเห็นภาพทั้งซ้ายทั้งขวาแต่เป็นเพียงแต่ภาพจำลองเท่านั้นเองก็คือเราจะได้เห็นเต็มแขนทั้งหมดบางทีเราปรับเป็นแหลมๆพอแผ่ออกมาเป็นจรวดเลยมันไม่สวยถ้าตัวนี้มันเป็นมิลเลอร์ก็คือตรงหัวแขนเนี่ยก็คือจริงๆแล้วมันก็ตรงๆธรรมดาตรงๆแล้วก็โค้งท้องแขนประมาณนี้พอคลิกขวาปุ๊บมันก็หายไปมันเป็นแค่ภาพจำลองมิลเลอร์นี้เราก็ลบเส้นที่เราไม่ใช้ทิ้งไปโอเคเสร็จแล้วก็แผ่สันทบเลือกเส้นแกนที่เราจะแผ่ปึ๊บคลิกขวาครอบคลิกแล้วก็เชื่อมถ้าแขนสั้นทำได้แขนยาวก็น่าจะทำได้นะเหมือนกันวิธีการสร้างเพียงแต่ตีความยาวแค่เองสมมติว่าแขนสั้น10นิ้วขึ้นแขนยาว30นิ้วก็ตี30นิ้วปลายแขนเท่าไหร่เหมือนกันเพราะงั้นแขนสั้นทำได้แขนยาวก็ต้องทำได้เราอยากดูภาพมิลเลอร์ก็ใช้เครื่องมือตัวนี้มันจะมีไซคลานคู่ขันมองไม่เห็นกันไซคลานตัวที่สองเลือกเส้นแกนซ้ายครอบทั้งหมดพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วก็พลิกซ้ายที่เส้นพลิกซ้ายที่เส้นแล้วเราปรับจุดได้จุดหนึ่งอีกฝั่งมันจะปรับจากที่จุดมันเหมือนภาพมิลเลอร์ไงเพราะว่างานจริงเราต้องแผ่สันทบอันนี้เนี่ยถ้าไม่เห็นสองฝั่งทีเรานึกภาพไม่ออกถ้าที่ฝั่งมันจะหายเลยเอาใหม่เลือกแกนใหม่มันเป็นแค่ภาพจำลองดีสุดไม่ใช่ภาพจริงเหมือนให้ดูความสวยงามเลยรวมจบเลยใช่เอาใหม่คลิกซ้ายข้อ1 2แล้วก็คลิกซ้ายข้อคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายที่เส้นซ้ายที่เส้นแล้วคลิกมันจะมีจุดปรับได้เลยคลิกซ้ายที่จุดอันไหนคือมิลเลอร์เอาใหม่กดเส้นแล้วมิลเลอร์อยู่ไหนเป็นตัวที่เป็นขยับเลือกเส้นแกนก่อนอยู่ด้านหนึ่งติดกับไม้แบบนั้นหนึ่งสองอันนี้เหรอคะไม่จองหนึ่งคลิกซ้ายแล้วก็คลิกซ้ายแล้วก็คลิกซ้ายครอบทั้งหมดคลิกซ้ายทิ้งคลิกขวาคลิกขวาแล้วก็คลิกที่เส้นแล้วคลิกที่จุดปรับเลยนี่เราก็จะเห็นพร้อมกันสองด้านที่เราทำตัวนี้ไซส์ขาอยู่ข้างในตัวที่
่สองทางเดียวก็ต้องเล่นแกนทางเดินคลิกซ้ายคลิกซ้ายเพื่อคลิกซ้ายก็ทั้งหมดสวยแล้วคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายที่เส้นมันจะมีจุดลองอันนี้เป็นที่จุดแล้วลองขยับดูให้มันจับเรื่องเลยแต่ไม่ต้องแผ่สันทบจริงๆแต่ว่าเป็นการเป็นเส้นสมมติจริงๆมันไม่มีที่ท่าเดียวแต่เราให้เราเห็นคุณดูจริงๆพอได้ไหมครับคอนเสิร์ตซ้ายแล้วก็ข้อที่ดูที่ซ้ายข้อที่ซ้ายผิดผิดขวาซีซ้ายที่เส้นแล้วจะมีจุดลองปรับที่จุดปรับข้างนี้จะปรับตามนี่ซูมก็ไปดูนะคลิปขึ้นไปบวกตัวไม่ใหญ่นี่เราปรับเสร็จแล้วคลิกขวามันก็หายไปเป็นแค่ภาพจำลองอยู่นี่ให้เราเห็นภาพว่าแล้วแผ่นจบแล้วเนี่ยออกมาเป็นยังไงอันนี้เขียนชื่อตัวเองลบแผ่นจริงๆก็ต้องแผ่นแหละถ้าแผ่นเราใช้มิเลอร์ไม่ได้หรอคะมิเลอร์แค่ไปดูเฉยตัวเมื่อกี้มันมีแค่ภาพจำลองแต่ว่าถ้าแผ่จริงก็ต้องใช้ตัวเดิมใช่ก็คือใช้ตัวแผ่สันทบเหมือนเดิมที่มีแผ่จริงแต่งานจริงบางทีเขาไม่แผ่นะเขาก็แค่ทำแค่ครึ่งเดียวงานโรงงานแพทเทิร์นเขาก็ทำแค่ครึ่งเดียวแล้ววางริมภาพแต่ถ้าวางถ้าตัดตัวเลนแบบที่อาจารย์ก็คือแผ่เขาวางเทียนแต่โรงงานเขาทำแค่ครึ่งเดียวเสร็จแล้วก็ตัดชิ้นงานขึ้นไปเก็บไว้ด้านบนครับตัดแล้วก็เผื่อจะเก็บเหมือนเดิมครับจุด25แล้วก็เผื่อพับชายนิ้วครึ่งเสมอด้านที่2ตกลงครับแล้วก็หมุนเกมผ้าหมุนให้ตกหมุนเกมผ้าให้ตกหมุนแนวนอนทั้งหมดเลยทีนี้เราก็บันทึกเอาไว้ปึ๊บแล้วก็เข้าไปตั้งชื่อชิ้นหน้าชิ้นหลังหน้ามี1ชิ้นหน้าซ้ายหน้าขวาก็เขียนไว้ด้วยหน้าซ้ายหน้าขวาดับเบิลคลิกเข้าไปที่ชิ้นงานทีละชิ้นแล้วก็ชิ้นหลังชิ้นหลังก็มี1ชิ้นเหมือนกันแล้วก็ชิ้นปกปกมี2ชิ้นอันไหนไม่มีก็พิมพ์เพิ่มไปปกทีนี้ถ้าอันไหนมี2ชิ้นเนี่ยก็คือติ๊กตรงซ้ายขวาก็คืออีกชิ้นหนึ่งมันจะเวลาวางมาร์กมันจะเพิ่มแล้วก็พลิกเป็นคนละด้านให้เราถ้าเราไม่ติ๊กเนี่ยมันจะไปทางเดียวกันซึ่งผิดเวลาวางมาร์กการเมนิ่งจริงเนี่ยมันจะต้องอีกมี2ชิ้นอีกชิ้นหนึ่งช่างแพทเทิร์นคนวางมาร์กเขาจะพลิกแพทเทิร์นเองอันนี้ในเครื่องจะพลิกให้เราอัตโนมัติจะพลิกเพิ่มแล้วก็พลิกให้อันนี้สับบาร์มี2ชิ้นเหมือนกันสับบาร์2ชิ้นพลิกเหมือนกันอันไหนมี2ชิ้นพลิกหมดทุกชิ้นซ้ายขวาไม่งั้นมันจะไปทางเดียวกันกระเป๋ามีใบเดียวแขนมี2ข้างแขน2กระเป๋าชิ้นส่วนข้อมูลสไตล์ก็คือเสื้อฮาวาย
y เสื้อ how y ไซส์ตารางไซส์สเปกแล้วก็ไซส์ m ไซส์ l ไซส์ก็ครบแล้วเสื้อฮาวายชิ้นหน้าไซส์แก้ส่วนเป็นด้านซ้ายลงมาข้างล่างอันที่สองอันที่สองถึงแล้วก็จะแก้ลงมาแล้วก็ลูกศรไปวางที่เป็นหน้าของเราแล้วก็พลิกขวาพลิกขวาพลิกขวาไม่ต้องโลกพลิกขวาเฉยๆพลิกทีนึงเอาลูกศรไปวางพลิกขวาตรงไปอีกทีจีนึงตรงแน่นอนเราวางฝ้าต่ำเนี่ยสับปะถูกละอากาศมันจะขวางแล้วก็ปกก็ขวางเหมือนกันครับปกกับสับปะไปทางเดียวกันขวางก็ต้องเป็นแนวนี้ไหมครับสับปะกับปกทางเดียวกันกระเป๋าก็คือทางเดียวกันเสื้อเป๋าชิ้นหน้าชิ้นหลังแขนทางเดียวกันมีตามยาวใช่ตามยาวแล้วก็ไปที่ก็ถึงเวลานี้ก็ตามยาวเนี่ยเนี่ยที่การกวาดดูเกมเป็นหลักชิ้นงานมันไม่สำคัญก็คือเกมว่าแต่เวลาไปวางจริงก็คือจะยึดตามเกมว่าพวกเราสร้างบางคนสร้างแนวตั้งของเราสร้างแนวนอนไม่เหมือนกันงงต่อไปก็ไปกำหนดชื่อใช่ไหมจะไปคลิกเข้าไปที่ชิ้นงานแล้วก็ใส่ชื่อไปอ๋อไปแล้วตรงนี้จะไปคลิกกับไปคลิกงานแล้วก็ใส่ชื่อไปหน้าซ้ายหน้าขวาหน้าซ้ายหน้าขวากระเป๋ากระเป๋า2ชิ้น3บาท2ชิ้นให้กระเป๋าชิ้นเดียว6 2ชิ้น3บาท2ชิ้นแขน2ชิ้นไหนที่มี2ชิ้นก็ต้องคลิกชิ้นด้วยแล้วก็ซ้ายขวามันจะเพิ่มแล้วก็คลิกคนละด้านให้เราคลิกซ้ายขวาถ้าเกิดว่าหน้าซ้ายหน้าขวาเราก็ไม่ต้องคลิกอะไรถูกไหมคะถ้าเพราะว่ามันมีหน้าซ้ายหน้าขวาก็ไม่ต้องคลิกเพราะว่ามันมีอย่างละหนึ่งชิ้นก็ตกลงเลยแต่สับป่านี่ก็คือ2ชิ้นปก2ชิ้นแขน2ชิ้นอันไหนมี2ชิ้นเราก็ต้องคลิกซ้ายขวาถ้าด้านขวาแขนก็ต้องซ้ายขวาแขนก็ต้องซ้ายขวาจะคือไอ้ชิ้นที่เพิ่มเนี่ยเวลาวางมามันจะคลิกให้เราคนละด้านเราก็ต้องคลิกซ้ายขวาคลิกซ้ายขวาไม่คลิกตอนเราน้ำจะไปทางเดียวกันตัวเสื้อนะตัวเสื้อก็ชิ้นเดียวเหลือเพราะว่าเราทำซ้ายขวาหรือจริงๆเราจะไม่ทำก็ได้นะก็คือใช้เพิ่มเป็น2ชิ้นแล้วก็ให้มันคลิกให้เราก็ได้สมมติว่านี้ไม่เอาเพราะว่าเราไม่ทำเราทำชิ้นเดียวแล้วก็ตัดชิ้นไปแล้วเราก็เพิ่มเป็น2ชิ้นแล้วก็คลิกซ้ายขวาเวลาวางมามันก็เพิ่มได้เป็น2ชิ้นคลิกซ้ายขวาค่าเท่ากันสองชิ้นสาดแล้วต้องซ้ายขวาด้วยใช่ไหมสองชิ้นแค่นั้นเองไม่ต้องซ้ายขวามีสองชิ้นแต่ไม่ต้องคลิกซ้ายขวาจะคลิกจริงๆมันเหมือนกันเพราะว่ารูปทรงมันเหมือนกันซ้ายขวาจะคลิกหรือไม่คลิกก็คือซ้ายก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ปกถ้าสมมติหนูเป็นลบชิ้นที่ก่อนลบก็คอนโทรลดีคอนโทรลดีคอนโทรลดีแล้วก็ yesลบอันที่ไม่ใช้คอนโทรลดีคลิกชิ้นงานแล้วก็กดคอนโทรลดีแขน2ชิ้นแค่นี้ซ้ายขวาไม่ต้องจบเลยใช่ไหมครับใช่ต่อไปก็เกรดไซส์ทีนี้เกรดไซส์ที่ว่าอาจารย์เรียนไปอย่างยังค่ะอ๋อยังใช่ไหมก็ต้องทวนถ้างั้นเดี๋ยวไปฟิตติ้งก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวบ่ายค่อยกลับมาเก็บเลยโอเคจะได้เรียนพร้อมกันเดี๋ยวทีนี้ตัวนี้เซฟเรียบร้อยใช่ไหมเซฟเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาเปิดตัวแปลงไฟล์ก็คืออีกตัวหนึ่งหน้าตามันเป็นยังไงครับตัวแบบไฟล์ตัวนี้ครับ RPGDGS ตัวนี้
แล้วก็เช็คหน่วยไปที่ออปชันก่อนแล้วก็System Setup แล้วก็ Unit Strength ตรงนี้ก็คือเราเลือกเป็นนิ้วก่อนเหมือนกันหน่วยก็คือตรงกันนิ้วโอเคอันนี้อะไรทำไมหน้าตาไม่เหมือนของครูตัวเนี้ยตัวนี้ RP DGS RP DGS ไม่มีอ๋อหนูก็บนมันอยู่ข้างบนมีสิเพราะลงให้ทุกคนละมีไหมครับ ข้อมูล EDGS มันไม่เรียงกันตัวหนูเขาก็ว่ามันมีปัญหาเขาไม่จะลบออกมีปัญหานี่มันใช้เครื่องนี้เลยได้ค่ะแล้วงานเขาอยู่นี่ครับใช่เดี๋ยวลองเปิด open ตัวนี้ไฟล์แล้วก็ open แล้วก็ดูที่เราเซฟเอาไว้ครับ open เซฟไว้แล้วก็ไปเลือก desktop เซฟเอาไว้ในไหนครับเราเปลี่ยนตรงนี้นามสกุลเป็น all file ครับเป็น all file ก็คือโชว์ทั้งหมดเราก็จะเห็นเสื้อของเราออฟไฟล์นี้เราส่ง export ออกตัวนี้ก็คือเราแปลงไฟล์เสร็จ
ันนี้แปลงเพื่อไปทำงานได้หลายอย่างอย่างเช่นว่างานพิมพ์ซับเนชั่นเนี่ยก็คืองานพิมพ์ลายพวกเสื้อกีฬาพิมพ์ซับเนี่ยเขาจะวางลายในโปรแกรม AI ซึ่งเราก็ใช้ตัวเนี้ยแปลงออกไปเปิดใน AI ได้พวกเสื้อพิมพ์ซับเนชั่นตอนนี้กำลังมาแหละทีนี้เราแปลงเพื่อออกไป 3D ก็ export กับ export แล้วก็จะใช้ชื่อเดิมก็ได้หรือว่าต่อท้ายด้วยเลข1ก็ได้มันคุณจะเป็น DXF แล้วก็เซฟเลยตรงนี้ถ้ามันมีหลายไซส์เนี่ยก็คือเราก็ only base size แล้วก็โอเคทีนี้เราก็เปิดตัวโปรแกรม 3D ขึ้นมาทีนี้ 3D เนี่ยก็คือเราเปิดปุ๊บหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ต้องหาไฟล์จะหัวนี่ครับไหนวะทำไมหนูหาไฟล์ไม่เจออ่ะจากเดสก์ท็อปอ่ะเซฟไว้แล้วออไฟล์เนี้ยที่ข้างล่างตอนที่เป็นสามเหลี่ยมข้างล่างอีกอันนึงเนี่ยเปิดออไฟล์ข้างล่างสุดอ๋อข้างล่างค่ะพอเราปิดไฟล์ที่ขวาเราจะหาไปที่ไฟล์ว่าตัวเสื้อกับหุ่นเนี่ยมันจะต้องบาลานซ์กันทรงผมเอาทรงผมไหนก็ได้แล้วก็โพสไปแล้วก็ไฟล์อินพอร์ตเดทเอฟแล้วก็เลือกที่เราเซฟเมื่อกี้ฮาวาย
เซฟไม่เซฟโนปิดก่อนไฟล์ import txf mtx ก่อน tx ก่อนไฟล์ import txf open no แล้วก็ desktop ราวาย open โอเคคลิกตัวนี้แล้วก็เลือกทั้งหมดคลิกซ้ายครอบทุกชิ้นเลยแล้วก็หมุนตัวนี้ให้มันตั้งตกให้มันตกนี่มันตัดแกะหมุนอีกคลิกอะไรนะคะคลิกซ้ายครอบให้มันตรงมันตรงยังไงคะท่านลองใหม่หน่อยอะค่ะคือเมื่อกี้มันกลับหัวไงคะให้มันตรงหมุนให้ตรงหมุนหมุนหมุนตรงนี้เลยที่มันกลับหัวนี้อ๋อค่ะหมายถึงว่าให้เครื่องไปแล้วก็คิดเฉพาะสัตว์ป่าแล้วก็หมุนสัตว์ป่าให้มันตรงให้ตามทิศทางให้ตามทิศทางถูกต้องแล้วโปกเนี่ยให้มันตามทิศทางรู้เรื่องตรงไหนตรงไหนโอเคยะดึงออกมาได้ไหมคะดึงมันได้ไหมได้ขยับได้ปิดซ้ายปิดขวาได้ไม่ทอนกันแล้วก็จับแพทเทิร์นเนี่ยเข้าไปใน 3D ก็คือมาที่ตัวนี้ตัวนี้เหรอคะโอเคมาละแล้วก็เปิดสีแดงสีแดงทีนี้เราคลิกที่แพทเทิร์นชิ้นไหนเนี่ยปึ๊บคลิกซ้าย1ครั้งแล้วก็หมุนวิธีหมุนก็คลิกขวาที่หุ่นคลิกไปที่หุ่นคลิกขวาคลิกขวาแล้วก็หมุนคลิกขวาครั้งคลิกขวาแล้วก็หมุนเมาส์หมุนได้รอบเลยหมุนด้านหลังโอเคแล้วก็คลิกที่แพทเทิร์นชิ้นนี้แล้วก็ไปวางคลิกที่จุดแดงแล้วก็เลื่อนตำแหน่งลงมาเลื่อนลงมันจะลงมาอีกมันจะมีสาบป่าข้างบนเลื่อนลงมาเลื่อนไม่ได้ครับคลิกที่หุ่นคลิกที่เสื้อคลิกแย่เนี่ยไม่มาแล้วนายครูคลิกได้หรือครับคลิกแล้วก็เลื่อนไม่ยุติธรรมหรือไอ้นี่ดึงแพทเทิร์นเข้ามาในสามดิบแล้วเราคลิกแพทเทิร์นตัวไหนแล้วก็มาวางที่จุดแดงแกะมาแล้วขึ้นอยู่ก่อนคลิกที่หลักแล้วก็หมุนคลิกขวาหมุนแล้วก็หมุนไปหมุนอีกโอเคแล้วก็อันนี้ก็คือจับชิ้นแพทเทิร์นไอ้ชิ้นแพทเทิร์นปึ๊บแล้วก็คลิกที่ชิ้นหลักแล้วก็จับไปวางไม่ต้องเลื่อนหรือวางก็คือเราคลิกแค่ตำแหน่งจุดมันก็ไปแล้วเอาวางที่คลิกแล้วก็ไปคลิกที่จุดปุ๊บแพทเทิร์นมันจะเข้ามาเองแล้วก็ดึงออกมาดึงขยับได้มันหมุนได้เพราะตอนนี้เป็น 3D ก็คือมันหมุนได้รอบทิศทางได้จะวางไว้ไหนก็ได้เราแค่คลิกที่จุดที่เราจะวางมันก็มาแล้วขยับลงแล้วก็ไปที่สับบาปึ๊บแล้วเราก็วางถ้าเราดึงสับเข้าไปข้างในแล้วทำไงคะดึงข้างในเราก็เลื่อนออกมาได้เลยหนุ่มดูหนุ่มหมายถึงว่าสับที่นี่หนูดึงเข้าไปหนูลากเข้าไปอย่างเงี้ยสับบาทีนี้โฟแฟคเตอร์คอร์มสับบาเราคลิกแค่นี้ก็ได้คลิกแค่นี้แล้วก็มาคลิกที่ตำแหน่งที่เราจะวางแล้วก็เลื่อนมันออกมาหน่อยแล้วก็หมุนทีนี้แฟกเตอร์เนี่ยให้มันชิดกันหน่อยคือว่าให้มันชิดกันนิดนึงกระจายอาจารย์มีเส้นมาที่แฟกเตอร์ที่แฟกเตอร์ตรงนี้ตรงนี้ที่เลื่อนแฟกเตอร์ตรงนี้สีเล็กแล้วก็ที่แฟกเตอร์แล้วคลิกที่จุดที่เราจะวางโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาคลิกซ้ายแล้วก็เลื่อนที่ด้าน
ไฟได้เลยนะเซฟใส่ในใจมีสั่งนี่นะก็ภาพเราแบบนี้ครับขวาแล้วก็หมุนได้เลยขวาแล้วก็หมุนได้เลยใช่ทีนี้เราต้องวางให้ถูกชิ้นด้วยก็คือชิ้นนี้ก็ต้องวางข้างซ้ายชิ้นนี้ก็ต้องวางข้างขวาเลื่อนออกไปหน่อยคลิกแพทเทิร์นเลื่อนออกไปขวาเลื่อนนอกออกไปหนึ่งนอกคลิกที่แพทเทิร์นคลิกแล้วก็เลื่อนออกไปหนูข้างนี้มันก็ต้องอยู่ข้างนี้เลยใช่ไหมเราก็ต้องคลิกที่จุดแดงคลิกที่แพทเทิร์นก่อนคลิกแพทเทิร์นเสร็จแล้วคลิกที่จุดแดงแล้วก็เลื่อนออกไปนิดนึงหรือวางไม่ถูกตำแหน่งมันกลิ่นเข้ามาที่ตัวเสื้อทีนี้เราต้องคลิกขวาหมุนหมุนไปวางไปหมุนไปวางไปใช่แบบนี้ไหมคะจอนใช่ก็คือวางให้ถูกตำแหน่งคลิกขวาเลือกกับซีเล็กกับตัวนี้ก็คือเลือกซีเล็กคลิกขวา copy แล้วก็คลิกขวาแล้วก็มีเลือกเหตุก็คือเพิ่มแล้วก็คลิกแล้วก็คลิกแขนแล้วก็มาวางที่ตำแหน่งแขนคลิกขวาก่อนหมุนให้เห็นด้านข้างแล้วก็วางมันวางดีให้กึ่งกลางเนาะคลิกแล้วก็ไปวางให้กึ่งกลางก็โอเคทีนี้มันห่อเงี้ยมันเย็บยากเพราะงั้นมาที่ออฟเซ็ตแล้วก็เลื่อนให้มันสุดเลื่อนสตอบาร์ไปทางขวาให้มันบานออกไปเราจะได้เห็นจะเก็บข้างเย็บง่ายคลิกตรงนี้แล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็มาคลิกตรงหัวแขนตำแหน่งที่เราจะวางคลิกซ้ายคลิกที่แขนคลิกซ้ายแล้วก็มาคลิกที่จุดคลิกซ้ายนี่ตำแหน่งเนี่ยเราสามารถเย็บได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาก็คื
อันนี้เวลาเรียกตรงนี้เรียกตรงนี้ตรงนี้ก็คือเย็บด้านชนด้านหรือด้านนี้ชนกับด้านนี้ปึ้งแล้วก็มุดดูนี้ด้านนี้ชนกับด้านนี้ก็จะมีเส้นเย็บโชว์ให้เราแล้วก็มุดดูแล้วก็ด้านนี้หรือเราจะเย็บฝั่งนี้ก็ได้ก็คือด้านชนได้หรือว่าเย็บฝั่งนี้เย็บเป็นกีดก็ได้ฝั่งนี้ต่อฝั่งนี้อันนี้ก็คือจับชิ้นไปว่าเย็บฝั่งนี้ก็ได้ถ้าเย็บอย่างนี้ไขว้ก็อันดูกีดฝั่งนี้นี้เย็บก็คือเย็บได้2ฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งนี้ก็ได้อันนี้คือเย็บด้านชนด้านหรือว่าด้านนี้ชนกับด้านนี้นี่ติดจุดแตกก็จะเย็บให้เราเย็บฝั่งนี้ฝั่งนี้กับฝั่งนี้ถ้าผิดมันก็จะเห็นให้เราว่าผิดแล้วก็อันนี้คือจับชิ้นอันนี้ก็คือไหล่กับไหล่อ่ะลองเย็บดูถ้าไหนเย็บผิดก็ดีลีทลบเย็บใหม่อันนี้ก็คือจับชิ้นเลือกชิ้นคลิปตัวนี้แล้วก็คลิปที่ชิ้นลองเย็บดูอันนี้เย็บด้านชนด้านอันนี้ก็กำหนดจุดเริ่มต้นจุดปลายอย่างเช่นอันนี้ทำอันนี้ลบดีลิทลงจุดเริ่มต้นก็คือคลิกที่จุดเริ่มต้นแล้วก็คลิกที่จุดปลายนะแล้วก็คลิกที่จุดเริ่มต้นแล้วก็คลิกที่จุดปลายก็คืออันนี้ได้จนได้อันนี้จุดเริ่มต้นจุดปลายนะโอเคมีแค่2อันแหละอาจารย์ขอชื่อตัวสามให้มันเหมือนของเป็นสองชื่อเลยอ๋อเราลบจุดแล้วแต่เรามาคลิกที่จุดแล้วก็คลิกขวาดีลิทมันจะเส้นเดียวกันจะได้เย็บง่ายจุดก็มาที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ที่ขวาแล้วก็ดีลีพอยที่ไม่ยังไม่ยังที่เข็มนะแล้วก็ดีลีพอยแล้วก็นี้เย็บใหม่ก็คือด้านชนด้านด้านนี้กับด้านนี้ด้านนี้กับด้านนี้นี่เราปิดจุดแดงไม่ขอเส้นขาดเส้นขาดก็ติดแล้วก็กดอีลีนอาจจะมันล้มลงไม่รู้เหมือนกันไปที่ตัวเย็บนั้นสี่ความมันฝาดจะมันก็ได้อ่ะแล้วก็เส้นบ่าลากมานี่เลยมาที่บ่าหน้าเลยถ้าถูกต้องมันจะสมานแล้วน่าจะถูกลองหมุนดิเอ้ยบ้าถูกแล้วเมื่อกี้อะก็ตอนนี้อะทำไมมันค่อยก่อนวะทำไมมันค่อยกันวันนี้
ขึ้นแน่รู้เลยว่าอยู่ว่าให้อยู่ข้างนึงข้างนึงถูกอ่ะใช่เป็นเพราะอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันคนนี้ก็คนนี้แล้วก็ลงแล้วก็เย็บใหม่คือเย็บใหม่ตะเกียบอ่ะด้านหนึ่งควายด้านหนึ่งไม่ควายเฮ้ยมีควายแล้วทำไมอ่ะไม่รู้คิดไปคิดมาผีหลอกปฏิริษีแล้วก็ลุกไปแล้วก็เล่นฝั่งเวลาฝั่งขีดฝั่งเนี่ยมันจะมีขีดให้เราฝั่งหนึ่งอยู่บนฝั่งหนึ่งก็ต้องอยู่บนต้องดูก่อนว่าแขนหน้าอยู่ตรงไหนแขนหน้ามันจะมีจุดนะเราดูตรงไหนก็คือชิ้นหน้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทีนี้ชิ้นหน้าตรงนี้กับชิ้นนี้เราก็จับมันมาใกล้ๆกันทีนี้ที่ขวาแล้วก็โซเลนสไลด์ก็คือระยะมัน21ใช่ไหม21เป็นหน่วยเป็นน่าจะเป็นเซนเราก็กำหนดตรงนี้กำหนดจุดแล้วก็ใส่ไปตรงนี้ก็คือ21อาจารย์ว่าครูรอสอนแขนพร้อมกันบนนู้นดีกว่าสมองนะแขนแล้วก็ตัวฝากกับตัวเสื้อ
กไฟเกิดจากเวลาเราโยงเย็บเนี่ยก็คือมันจะมีเขตใช่ไหมขีดบนกับขีดบนถ้าขีดล่างก็ไฟเราบนใช่บนกับบนแล้วอันนี้ถ้าบนกับล่างก็ไฟบนกับบนคิดกันมันมองไม่เห็นก็คือคิดที่ตัวชิ้นงานแล้วคิดที่แรตเตอร์แล้วก็ขยับให้มันห่างกันหน่อยขึ้นมาให้ฮะขึ้นยกขึ้นมาเราดูจะได้ดูเห็นว่ามันถูกไหมแขนที่มันมีหลายจุดแต่ทีนี้มาดูเครื่องนี้พร้อมกันทีเดียวเลยมาดูก่อนนะมาดูเครื่องนี้พร้อมกันเครื่องผมยังไม่ทำก็คือเราคลิกขวาแล้วก็โชว์ลายเลนก็คือโชว์สเกลว่าสเกลมันเท่าไหร่เดี๋ยวอาจารย์มาดูพร้อมกันบอกพี่ซื้อคลิกขวาแล้วก็โชว์ลายเลนเราจะได้ดูสเกลทีนี้วิธีการดูเนี่ยว่าฝั่งไหนตรงไหนเนี่ยเราก็มาคลิกตรงนี้ไล่อยู่ชิ้นว่ามันอยู่ตรงไหนตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมนี่ชิ้นนี้ก็คือตรงชิ้นนี้กับตรงนี้นี่กับนี่มันต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เท่าไหร่ 7.52 ทีนี้เราก็เพิ่มจุดตรงนี้ก็คือคลิกขวาแล้วก็ใส่ไป 7.52แล้วก็โอเคตกลงทีนี้เราจะเย็บตรงนี้ก็คือจุดเริ่มต้นจุดปลายอันนี้ด้านชนด้านมีสองอย่างก็คือเราจะใช้ตรงไหนก็ได้หรือว่าใช้จุดเริ่มต้นจุดปลายก็คือจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดปลายแล้วก็จุดเริ่มต้นแล้วก็จุดปลายก็เหมือนกันนี่ก็คือสิ่งสำคัญแล้วเหลืออีกฝั่งหนึ่งนี่ฝั่งนี้มันอยู่ตรงไหนล่ะเราอยากรู้เราก็คลิกตรงนี้แล้วก็ลองไล่อ๋อฝั่งนี้ก็คือด้านหลังนี้ด้านหลังเนี่ยมันจะมีสับบาสับบามาอีกแล้วก็ชิ้นหลังนี้ชิ้นหลังเนี่ยชิ้นหลังฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งไหนล่ะเราไล่ฝั่งนี้ก็คือฝั่งนี้มันเท่าไหร่8.23เราก็ต้องเริ่มจุดฝั่งนี้เท่ากับ8.มันต้องบวกกับตรงนี้ด้วยค่ะตรงนี้ก็คือส่วนที่เหลือเพราะตรงนี้คือชิ้นหลังปุ๊บสามบาทก็คือส่วนที่เหลือตรงนี้เพราะงั้นชิ้นหลังก็คือ8.23แล้วก็คลิกขวาปุ๊บแล้วก็ใส่ตรงนี้ใส่ไป8.23ตรงนี้เหลือทำเองได้หรอไม่ได้ลองดูลองดู
จะเอาด้านชนด้านก็ได้หรือจุดเริ่มต้นจุดปลายก็ได้มีแค่สองสามอย่างมีด้านชนด้านอันนี้จุดเริ่มต้นจุดปลายอันนี้จุดปลายแล้วก็เป็นจุดเลือกอันนี้เราไล่จากท้องแขนขึ้นมานะอันนี้ก็ต้องไล่จากท้องแขนขึ้นมาจากไล่จากท้องแขนขึ้นมาแล้วจะมีปลายก็คลิกที่ตรงนี้ได้ปลายเวลาเราดูฝั่งนี้ประกอบกันไปด้วยแล้วก็อีกอันนึงเราก็มีอันนึงก็ที่เหลือที่เหลือก็ไม่ยากละเหลือแค่อันเดียวละแล้วก็คลิกได้เลยใช่แล้วก็คลิกได้เลยก็คือด้านชนด้านตรงนี้ปึ๊บแล้วก็มาตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ต้นกำหนดปากจะเอาด้านชนด้านไปไหนไปก็ไปกำหนดแซกแล้วก็เอาใหม่ต้นเขียนแต่ว่าไม่ได้ต้องจับต้นลงล่างต้นตรงไหนต้นแล้วก็ปลายก่อนต้นแล้วก็ปลายด้านนี้จบแล้วก็มาด้านไหนเลยต้นมันจริงด้านต้นแล้วก็ปลายทำไมดูถูกไหมถ้าไม่ถูกเราก็แก้ได้ถูกแล้วครูขาตรงไหนอ่ะตรงไปขาได้ของต้นนี่ผิดแน่ต้นต้องมาฝั่งนี้จะชิดก็ได้จะลบก็สมมติจะกดความจนเสร็จจนแท้ที่สองยากครับเหรอเฮ้ยเดี๋ยวถูกแล้วอาจารย์ที่สองไปถูกตัวแรกไปก่อนตัวแรกก่อนส่วนเจ็บหัวเม็ดไหนดูดิขยับไปหน่อยเพื่อนดูยังไงวะเติมเลขแอดพอยต์เสร็จแล้วก็มาคลิกขวาเติมเลขตรงไหนฝั่งไหน
ทิศขวาวางไว้ทิศขวาอันนี้มันจะหลังข้างหลังขวาเสร็จแล้วก็ใส่ตัวเลขไปเท่าไหร่2.14ต้องตามนะต่างต่าง2.14.16อ่ะโอเคเย็บก็คือไปที่ตัวนี้มี2อย่างอันนี้ได้ถึงได้อันนี้กำหนดถึงเริ่มต้นถึงปลายอันนี้ที่ตัวนี้ได้กว่าแต่ว่าแล้วก็คลิกอย่างนี้มานี่อันนี้จะเย็บฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ก็ได้ได้สองฝั่งแล้วก็ไปคลิกฝั่งนี้ไปทั้งหมดเลื่อนลงมานิดนึง
างนี้เราลบเราตรงนี้ไหนใช่ไหมคิดแล้วก็วางที่จุดนี้เป็นแบบนี้นะเลือกที่แพทเทิร์นเลือกฝั่งนี้ก็ได้